เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยเห็นเจ้าตุ๊กตาตัวที่มีหัวฟูๆผมสีๆแล้วก็หน้าตาที่ดูเหมือนเด็กทารกที่ค่อนข้างจะน่าเกลียดใช่ไหมฮะเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันทำขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วทำไมมันถึงได้ไปโผล่ให้เราได้เห็นกันแบบแทบทุกที่เลยแล้วมันมีเรื่องอะไรดักๆอยู่เบื้องหลังมาหรือเปล่าก็ต้องขอบอกเลยว่าถ้ามันไม่มีแอดก็คงไม่เอามาเล่าหรอกรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับเราก็จะมาเอาใจกันกับแฟนๆทั้ง2ประเภทเลยก็คือพวกที่ชอบแบบจังไรแล้วก็พวกที่ชอบแบบดักๆนะครับเอาเป็นว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็มาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าตุ๊กตาตัวนี้นะครับมันมีชื่อเรียกอย่างทางการว่าตุ๊กตาโทรลหรือว่าโทรโดร์แต่ว่าแต่ไอ้โทรลนี่มันคืออะไรกันล่ะคือถ้าใช้อธิบายจริงๆนะครับมันพูดกันได้หลายอย่างเลยเจ้าโทรนะครับมันจะเป็นสัตว์ประหลาดตามความเชื่อของชาวยุโรปเหนือนะฮะซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะมีการอธิบายถึงมันในรูปแบบที่แบบแตกต่างกันไปบ้างตั้งแต่รูปร่างหน้าตาแล้วก็นิสัยที่แปลกๆของมันนะครับโดยแอดจะขอเล่าแบบคร่าวๆโดยรวมแล้วกันว่ามันแบบมีอะไรที่แบบคล้ายๆกันบ้างแล้วกันเพื่อไม่ให้เรื่องมันยืดยาวนะฮะหลักๆนะครับโทรนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสัตว์ประหลาดตัวนึงที่มีรูปร่างคล้ายๆกับมนุษย์เนี่ยแหละแต่ว่ามันจะมีแรงมากกว่าและที่สำคัญคือมีหน้าตาที่น่าเกลียดแล้วก็มีนิสัยที่ไม่ดีครับพวกมันนะครับก็จะชอบลักพาตัวพวกเด็กเลวที่ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่เป็นส่วนใหญ่ครับโดยที่อยู่ของพวกโทรนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ตามในเขตป่าลึกที่ห่างไกลจากชุมชนอย่างมากว่ากันว่าการที่มันต้องอยู่ไกลจากชุมชนแบบนี้นะครับเพราะมันกลัวความโฮลี่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ครับดังนั้นพวกตัวประหลาดเหล่านี้นะครับจะมีหลักการการสร้างที่อยู่ของมันอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะสร้างที่ไหนก็ได้ที่ให้ห่างไกลจากเสียงระฆังของโบสถ์มากที่สุดคือคนในเมืองแถบยุโรปเหนือนี้เนี่ยมักจะเตือนเด็กๆที่จะเข้าไปวิ่งเล่นในป่าว่าถ้าหากจะเข้าไปในวิ่งเล่นในป่านั่นก็เข้าไปได้นะแต่อย่าไปลึกเกินจนกระทั่งเกินกว่าเสียงที่ระฆังนี้เนี่ยจะไปถึงไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนโทรจับไปหักแข้งหักขาแล้วก็ไปปรุงในหม้อซุปได้ซึ่งมันก็คงจะเป็นเรื่องราวที่คนโบราณเขาใช้หลอกเด็กไม่ให้ออกไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกเนี่ยแหละฮะแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีความคิดว่าอยากจะไปหาพวกมันล่ะมันจะอยู่ที่ไหนกันได้บ้างว่ากันว่าโทรนะครับมันก็จะมีหลายสายเลยตั้งแต่สายใต้ดินสายถ้ำสายแม่น้ำสายภูเขาสายสะพานร้างอะไรต่างๆซึ่งการที่มันจะไปอยู่ในที่ที่นั้นได้เนี่ยก็แล้วแต่ขนาดของตัวมันครับซึ่งก็จะมีขนาดที่ใหญ่เล็กไม่เหมือนกันคือมันก็จะมีพวกโทรที่แบบตัวเตี้ยๆเท่ากับคนแคะจนกระทั่งแบบตัวใหญ่ราวเท่าขุนเขาเลยก็มีนะครับและพวกโทรบางกลุ่มนะครับก็จะมีนิสัยในการดักผู้คนเพื่อถามคำถามที่แปลกประหลาดอะไรบางอย่างถ้าคนเหล่านั้นตอบไม่ได้นะครับเขาก็จะไม่ปล่อยให้แบบผ่านทางไปซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโทรสายสะพานหรือว่าสายทางเดินอะไรแบบเนี้ยนะหรือถ้าคนไหนซวยๆเนี่ยก็อาจจะโดนมันลักพาตัวไปกินก็ได้แต่ถ้าสวยๆเนี่ยก็จะโดนมันจับไปอุปจมะทำเมียครับซึ่งเมียของพวกมันนะครับก็มีอยู่หลายสปีชีส์มากเลยตั้งแต่โทรด้วยกันเองแม่มดหรือว่าคนแต่ถึงแม้มันจะโหดร้ายแล้วก็แรงเยอะปานใดก็ตามนะครับพวกโทรนี้เนี่ยมันก็เป็นสัตว์จำพวกแบบไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่ว่ากันว่ามันก็มีอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับที่เจ้าโทรนี้เนี่ยมันได้โดนมนุษย์หลอกเอาโดยวิธีการที่จะกำจัดมันนะครับก็คือการหลอกล่อมันนะให้มันอยู่ข้างนอกแล้วก็ยื้อเวลาจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นนี่แหละเพราะเมื่อแสงอาทิตย์ไปโดนตัวโทรนะครับมันก็จะแบบว่าตายแล้วก็แข็งกลายเป็นก้อนหินไปครับซึ่งหลายๆที่ในแถบสแกนดิเนเวียนะครับมันก็จะมีก้อนหินแบบหน้าตาแปลกๆอยู่เลยที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกกันว่าเนี่ยเห็นไหมมันคือซากของโทรลที่แบบเคยมาตายมาแล้วซึ่งตำนานเหล่านี้นะครับมันก็ได้ส่งผลมายังยุคปัจจุบันแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอยู่แค่ตำนานนะครับมันก็ยังมีผลกับเรื่องราวบางอย่างที่เราได้ใช้ชีวิตกันอยู่ในทุกวันนี้ด้วยอย่างเช่นพวกกาเลวาล่าที่ชอบมาคอมเมนต์แบบไร้การศึกษาบนแถบคอมเมนต์ของคนอื่นนะฮะที่บ้านเรานี้เนี่ยก็จะเรียกแบบสุภาพว่าเกรียนคีย์บอร์ดแต่ว่าในภาษาอังกฤษนะครับเขาใช้คำว่าโทรลนี้เนี่ยในการสื่อถึงความต่ำตมของพวกมันหรือแม้กระทั่งการ์ตูนดังอย่าง Frozen เนี่ยนะครับเขาก็มีการเอาตัวโทรลนี้เนี่ยไปโผล่ในเรื่องด้วยตอนนี้เราก็คงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าโทรลนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับราชินีหิมะคือมันเป็นสัตว์ประหลาดของคนถิ่นนั่นเองและอย่างที่แอดได้บอกไปนะครับด้วยความที่ว่าโทรนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการตีความได้หลายอย่างมากเลยหลังๆเนี่ยก็เลยมีคนเอามาตีความว่าโทรนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่แบบใจดีเป็นเครื่องรางนำโชคอะไรแบบนี้ครับดังเช่นตุ๊กตาที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้ซึ่งจะบอกว่ามันก็นำโชคมาจริงๆนะขณะที่ว่าชายที่ได้สร้างมันขึ้นมานะครับเขาได้เงินมาในกระเป๋าเป็นกอบเป็นกำเลยจากตอนแรกเนี่ยที่เขาไม่มีอะไรเลยโดยของเล่นชิ้นนี้นะครับเชื่อหรือไม่ว่ามันมีอายุที่เก่าแก่มากคือสามารถย้อนไปได้ถึงยุค50กันเลยทีเดียวมันถูกสร้างขึ้นมาโดยชายที่มีชื่อว่าโทมัสแดมฮะเฮียโทมัสผู้นี้นะครับเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวชาวเดนมาร์กคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาอยู่กับการหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวในตอนนั้นครับคือเขานะครับก็แบบทำงานลองมาทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะตกปลาขายหมูเป็นช่างก่ออิฐสุดท้ายก็มาลงเอยที่การเป็นช่างไม้เนี่ยแหละครับแต่ก็ยังไม่รุ่งฮะจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเขาก็ได้แกะตุ๊กตาโทรตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อจะมอบให้แก่ลูกสาวของเขาครับซึ่งไอเดียในการสร้างของเขานะครับมันก็แปลกมาก
อย่างที่แอดได้บอกไปนะครับโทรเนี่ยมันจะต้องมีหน้าตาที่น่าเกลียดใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องการทำให้ความน่าเกลียดของมันเนี่ยมันน่าเกลียดขนาดที่ว่าคนที่เห็นมันแล้วจะหัวเราะอย่างมีความสุขด้วยครับเป็นโจทย์ที่อาร์ติสมากเลยใช่ไหมดังนั้นนะครับเขาก็เลยได้แกะโทรตัวแรกขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่ใช่ตุ๊กตาแบบทำมาจากยางเหมือนในทุกวันนี้นะตอนแรกนะครับมันจะเป็นตุ๊กตาไม้ครับที่เขาจะใช้ลูกแก้วเนี่ยเป็นลูกตาหลังจากนั้นก็ใช้ขนแกะเป็นผมของมันพอแกะเสร็จนะครับก็เลยได้มอบตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยให้กับลูกสาวซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบอย่างมากของเธอนะเธอก็เอาไปอวดกับเพื่อนๆเพียบเลยปรากฏว่าเพื่อนๆทั้งหลายแหละครับดันชอบแบบเฮ้ยขอให้พ่อเองทำให้ข้าบ้างสิบักโทมัสของเรานะครับก็เลยเห็นหนทางฮะก็เลยแกะตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยออกมาขายซะเลยโดยเริ่มแรกนะครับเขาก็เริ่มเดินขายตามประตูบ้านทีละหลังซะก่อนซึ่งชาวเมืองพอเห็นตุ๊กตาตัวนี้นะครับก็เกิดการชอบมันขึ้นมามากก็ชอบแบบสั่งตุ๊กตาจากนายโทมัสเนี่ยแบบเยอะแยะป๊อปปูล่าจนกระทั่งเฮียเนี่ยต้องเปิดโรงงานทำกันเลยทีเดียวคือถ้ามานั่งแกะไม้ทีละตัวนี่อาจจะมือหักมือพังกันได้มีเรื่องเล่านะครับว่าเขาทำเยอะมากขนาดที่ว่าขนแกะที่เขาหามาเนี่ยมันไม่พอเลยต้องไปแบบหาเส้นผมคนมาทำบ้างหรือไม่ตอนหลังๆนี่ก็เปลี่ยนมาใช้แบบเส้นขนพลาสติกแบบที่เราใช้ในทุกวันนี้นะฮะซึ่งในเวลาต่อมาไม่นานนะครับความฮิตนี้เนี่ยมันก็ได้กระจายออกไปจากเดนมาร์กไปสู่ยุโรปจากยุโรปก็ไปสู่อเมริกาบ้างจนทำให้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะครับได้รับรางวัลของเล่นดีเด่นแห่งปีเลยนะคือแบบมีระดับเท่ากับตุ๊กตาบาร์บี้ในตอนนั้นเลยแต่ด้วยความที่มันฮิตแบบนี้นี่เองแหละครับในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็เลยต้องมีแบบพวกคนอยากก๊อปเอามาขายบ้างก็เลยเกิดเป็นกระแสโทรสันเจิ้นออกมาครับคือออกมาเยอะแยะกันจนกระทั่งคนเขาลืมไปแล้วว่าไอ้ตุ๊กตานี้เนี่ยมันมีต้นฉบับต้นแบบอะไรเป็นยังไงแล้วก็เลยมาสู่เรื่องราวจังไรของมันฮะก็คือหลังจากที่เจ้าโทรดอลนะครับมาได้ฮิตมากมายนะครับมันก็เปลี่ยนรูปแบบไปตามการเวลาของมันใช่ไหมซึ่งล่าสุดนะครับมันก็จะมีหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่าโทรออกมาจากทาง DreamWorks ครับที่ทำออกมาซะแบบโทรของเรานะครับไม่เหลือหน้าตาความน่าเกลียดอะไรอยู่เลยนี่มันโทรหรือสมิร์ฟเนี่ยและนั่นแหละครับหลังจากที่หนังออกมานะครับมันก็ต้องมีของเล่นตามออกมาใช่ไหมซึ่งความจังไรเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยแหละคือเมื่อไม่นานมานี้นะครับเขาก็มีดราม่ากันใหญ่ในหมู่ฝรั่งเลยก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอเนี่ยได้ซื้อตุ๊กตาตัวนี้ให้เป็นของขวัญให้กับลูกเธอครับก็จะเป็นตุ๊กตาโทรเพศหญิงตามฉบับในภาพยนตร์เลยเนี่ยแหละแล้วไอ้ตุ๊กตาตัวนี้นะครับมันก็จะมีความสามารถพิเศษคือถ้าหากเรากดตรงท้องมันแล้วเนี่ยมันก็จะมีเสียงร้องออกมาฮะซึ่งไอ้ความสามารถนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกแปะอยู่บอกตามกล่องแล้วแต่ถ้าว่าเมื่อเขาแกะกล่องออกมาให้ลูกเล่นนะครับเขาก็กลับพบกับปุ่มอีกปุ่มนึงครับซึ่งเป็นปุ่มลับที่ไม่ได้มีเขียนบอกเอาไว้ในส่วนใดของกล่องเลยแล้วที่อยู่ของปุ่มนี้ก็คือแบบเกาแตกกันเลยทีเดียวประเด็นคือพอเอามือไปโดนปุ่มนี้นะครับมันก็จะมีเสียงออกมาด้วยซึ่งเสียงมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะเอาเป็นว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงนี้แล้วคิดถึงอะไรกันล่ะฮะนั่นแหละฮะชาวฝรั่งเขาก็เลยโวยวายกันใหญ่เลยบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันเป็นการส่งเสริมการแบบขายบริการเด็กอายุที่ต่ำกว่าเกณฑ์อะไรแบบนี้ต่างๆนานาก็ดราม่าไปจนถึงขนาดเพลงที่เจ้าตุ๊กตาโทรตัวนี้มันร้องนะครับที่มีใจความว่า Troll just wanna have fun แปลว่าน้องโทรเนี่ยก็แค่อยากจะมีความสุขอะไรเท่านั้นเองซึ่งเอาจริงๆเพลงนี้นะครับมันก็เป็นเพลงเก่าตั้งแต่ยุค80แล้วแหละที่มีเนื้อหาที่แบบสามารถคิดได้สองแง่สองงามอยู่แล้วนะเอาเป็นว่าก็ลองไปฟังกันดูแล้วกันแต่พอข่าวมันออกมาแบบนี้นะครับทางบริษัทของเล่นเนี่ยก็ไม่อยู่เฉยสิก็บอกว่าทางบริษัทเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจอะไรเลยนะที่จะทำอะไรแบบนั้นการที่ปุ่มมันอยู่ตรงนั้นน่ะก็เพราะว่าเขาอยากจะให้มันมีเสียงด้วยเวลาที่น้องๆทั้งหลายแหละเอาพวกตุ๊กตาโทรเนี่ยมันไปนั่งลงพอก้นมันไปสัมผัสกับพื้นอะไรเนี่ยมันก็จะมีเสียงอะไรมากขึ้นซึ่งก็ดูแบบเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นอยู่นะแต่ประเด็นก็คือทำไมเขาไม่เขียนบอกถึงสรรพคุณของปุ่มนี้ไว้บนกล่องด้วยล่ะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะแต่นั่นเองแหละครับด้วยดราม่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เลยทำให้บริษัทเนี่ยต้องทำการหยุดการวางขายของเล่นชนิดนี้ครับเสร็จแล้วก็ทำการเรียกเก็บของจากผู้ที่ซื้อไปแล้วไม่สบายใจทั้งหลายแหละมาเอาเป็นว่าเวลาทัวร์ฝรั่งเขาลงนี่ก็โหดไม่แพ้ทัวร์บ้านเราเหมือนกันนะเนี่ยแม่เอาใจสายจังไรกันมาละเราเอามาเอาใจสายด่ากันบ้างดีกว่าก่อนจะไปฟังกันต่อนะครับถ้าหากใครมีแฟนอาร์ตน่ารักเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตาโทรอาถรรพ์จากเว็บขายของมือสองอย่าง eBay นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีของอีกชนิดนึงซึ่งเป็นตุ๊กตาโทรขึ้นมาโพสต์ขายในเว็บแต่ทว่ามันจะเป็นตุ๊กตาโทรที่หน้าตาไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องซะหน่อยคือมันจะดูเก่าๆขาดๆและที่สำคัญตาโบด้วยในคำบรรยายนะครับเขาได้เขียนมันเอาไว้ว่าใครก็ได้มาช่วยซื้อตุ๊กตาตัวนี้ไปทีเพราะว่ามันกำลังทำลายชีวิตของพวกเขาอยู่ในคำบรรยายนะครับก็ได้บอกว่าไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มันก็ไม่ยอมไปจากชีวิตเขาเลยไม่ว่าจะฝังแล้วจะทิ้งแล้วจะเอาไปที่ไหนแล้วก็ตามมันก็จะกลับมาหาเขาจนกระทั่งตอนนี้เองเนี่ยเขาแทบจะเป็นบ้าอยู่แล้ว
หญิงคนนี้นะครับได้กล่าวว่าในครั้งแรกที่เธอได้ตุ๊กตาตัวนี้มาเนี่ยเธอได้มาด้วยความบังเอิญครับคือวันนั้นนะครับเป็นวันก่อนที่เธอจะออกไปทำงานเธอก็พบว่ามีตะกร้าหนึ่งเนี่ยมาตั้งอยู่หน้าบ้านเธอพร้อมกับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ฮะซึ่งหน้าตาของมันนะครับก็จะเป็นตุ๊กตาโทรลเก่าๆที่แบบผมผ้ายับเยินโดนฉีกแบบผมขาดอะไรแบบเนี้ยซึ่งไอตัวยางที่ทำมาจากตุ๊กตานี้เนี่ยมันก็ดูเหี่ยวๆย่นๆเหมือนกับโดนไฟลนมาด้วยนะครับตอนแรกที่เธอได้มาเนี่ยเธอก็คงคิดว่าคงจะเป็นเพื่อนบ้านของเธอสักคนละมั้งที่เอามาตั้งไว้เพราะว่าเธอนะครับก็มีลูกสาว5ขวบอยู่แต่แบบของหลอนๆแบบนี้ใครจะกล้าให้ลูกลงล่ะก็เลยคิดว่าหลังจากกลับมาจากทำงานในตอนเย็นเนี่ยก็จะไปถามว่าใครเอามาให้ก็จะเอาตุ๊กตาตัวนั้นไปคืนก็วางตุ๊กตาตัวนี้ไว้ในบ้านก่อนครับซึ่งในตอนที่เธอกลับมานะครับเธอก็เห็นลูกสาวของเธอเนี่ยกำลังเล่นกับตุ๊กตาตัวนี้อย่างดีใจอยู่เธอก็แบบลูกคงชอบตุ๊กตาตัวนี้มั้งก็เก็บมันไว้เลยละกันและแล้วนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของความสยองทั้งหมดคือในคืนแรกนะครับที่เด็กหญิงได้เอามันเข้าห้องนอนเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ได้เอามันขึ้นไปวางบนชั้นวางของในห้องนอนของลูกสาวเธอนะฮะแต่แล้วเมื่อเธอกำลังนอนอยู่นะครับเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องจากลูกสาวครับซึ่งพอเธอวิ่งไปหาลูกสาวเนี่ยลูกสาวก็บอกว่าไอ้ตุ๊กตานี้เนี่ยอยู่ๆมันก็ตกลงมาใส่หน้าเธอแม่ก็แบบไม่ละมั้งลูกบ้านมันคงจะสั่นแล้วตุ๊กตามันหล่นอะไรแบบนี้มามากกว่าแม่ก็เลยแนะนำให้ลูกสาวเนี่ยเอาตุ๊กตาตัวนี้มานอนกอดที่เตียงซะเลยมันจะได้ไม่ตกลงมาอีกแต่แบบเดี๋ยวนะถ้าแอดเป็นเด็กสาวนี่แอดคงจะแบบไม่นอนกอดหรอกนะจะบ้าแล้วกลัวตุ๊กตาตัวนี้อยู่ๆจะให้มานอนกอดมันแต่เอาเป็นว่าด้วยเหตุอะไรไม่รู้นะครับลูกสาวเขาเนี่ยก็แบบเอามันมานอนกอดด้วยนี่แหละซึ่งในคืนต่อมาเธอก็ร้องกรีดขึ้นมาอีกครับโดยบอกว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันทำการดึงผมเธอหญิงสาวคนนี้นะครับก็แบบไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาตุ๊กตานี้เนี่ยไปเก็บเข้าในหีบครับแต่แล้วในคืนต่อมานะครับหญิงผู้นี้เนี่ยก็ต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องของลูกสาวเธออีกโดยลูกสาวเธอนะครับได้บอกว่าเธอเนี่ยได้ยินเสียงเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มันทุบในหีบเหมือนกับว่ามันคงจะอยากออกมานะฮะถึงตอนนี้เนี่ยเจ้คนนี้ก็เลยแบบ what the fish แล้วคงหงุดหงิดมากฮะแบบตุ๊กตาทำตัวเองไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา3วันแล้วก็เลยเอามันไปเก็บขึ้นบนห้องเก็บของครับแต่แล้วในวันต่อมาที่เธอตื่นขึ้นมานะครับก็พบว่าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันมาอยู่บนโซฟาหน้าทีวีชั้นล่างครับซึ่งในเวลาต่อมานี้เนี่ยเธอก็เลยได้ไปถามหาเพื่อนบ้านว่ามีใครบ้างเอาตุ๊กตาบ้าตัวนี้มาวางไว้หน้าบ้านเธอไหมปรากฏว่าไม่มีใครนะครับที่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับตุ๊กตาตัวนี้ดังนั้นนะครับแม่หญิงสาวคนนี้เนี่ยก็เลยพยายามจะกำจัดตุ๊กตาตัวนี้ละแต่ชิชะอันนี้จังไม่ว่าจะทิ้งมันลงถังหรือว่าฝังมันอะไรยังไงก็แล้วก็ตามนะครับสุดท้ายเนี่ยเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มันก็ต้องมาโผล่ตุ้งแช่ในบ้านเธอจนกระทั่งเธอต้องเอามาโพสต์ขายในเว็บนี่แหละฮะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเธอจะเป็นยังไงไปแล้วบ้างเพราะว่าพอลองไปเสิร์ชหาดูนี่เนี่ยเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในเว็บแล้วอาจจะมีคนซื้อไปหรืออะไรแล้วก็ได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยสัมผัสกับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้สักครั้งไหมแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมแอดก็ยังมีทั้ง IG แล้วก็ Twitter นะครับไปแวะทักทายกันได้นะสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย